การวัดความยาวและระยะทางในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงการวัดระยะทางระหว่างจุด -2 จุดการวัดความยาวของส่วนของเส้นตรงและการวัดระยะทางระหว่างจุดกับเส้นตรงการวัดระยะทางระหว่างจุด -2 จุดเราสามารถทําได้โดย <c oughs> เลือกจุดทั้งสองจุดที่ต้องการจะวัดระยะทางจากนั้นไปที่เมนูการวัดเลือกคำสั่งระยะทาง ระยะทางระหว่างจุด2จุดจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอเมื่อเราลากจุดใดจุดหนึ่งระยะทางระหว่างจุดทั้งสองจุดที่วัดได้ <c oughs> ก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามระยะทางระหว่างจุด2จุดในขณะนั้นในกรณีที่เราต้องการวัดความยาวของส่วนของเส้นตรงเราสามารถหาความยาวของส่วนของเส้นตรงได้โดยเลือกส่วนของเส้นตรงที่เราต้องการวัดความยาว จากนั้นไปที่เมนูการวัดเลือกคําสั่งความยาวความยาวของส่วนของเส้นตรงจะปรากฏบนหน้าจอเมื่อเราลากจุดปลายของส่วนของเส้นตรงความยาวที่วัดได้ก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามขนาดของส่วนของเส้นตรงในขณะนั้นในการวัดความยาวของส่วนของเส้นตรงเราสามารถนำความรู้เรื่องการวัดระยะทางระหว่างจุด2จุด มาวัดความยาวของส่วนของเส้นตรงได้โดยการเลือกจุดปลายทั้งสองของส่วนของเส้นตรงจากนั้นไปที่เมนูการวัดเลือกคำสั่งระยะทางจะได้ความยาวของส่วนของเส้นตรงที่ต้องการค่ะกรณีที่เราต้องการวัดระยะทางระหว่างจุดกับเส้นตรงซึ่งก็หมายถึงการวัดระยะห่างของจุดกับเส้นตรงเราสามารถทำได้โดยเลือกจุดและเส้นตรงที่ต้องการ จากนั้นไปที่เมนูการวัดเลือกคำสั่งระยะทางระยะทางระหว่างจุดกับเส้นตรงก็จะปรากฏบนหน้าจอเมื่อเราลากจุดใดจุดหนึ่งระยะทางระหว่างจุดกับเส้นตรงที่วัดได้ก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามระยะทางระหว่างจุดกับเส้นตรงในขณะนั้นเราสามารถเปลี่ยนความเที่ยงที่วัดได้ให้เป็นพศนทยม1 2, 3 4 หรือ5ตำแหน่งได้รวมถึงแสดงให้อยู่ในรูปของจำนวนเต็มโดยการคลิกเลือกค่าที่วัดได้ไปที่เมนูแก้ไขเลือกสมบัติจะปรากฏกล่องโต้ตอบสมบัติของค่าระยะทางเลือกแผงรายการค่าจะสามารถเปลี่ยนความเที่ยงได้เช่น ในที่นี้ต้องการเปลี่ยนจากทศนิยม2ตํตำแหน่งเป็นทศนิยม1ตําตำแหน่งเราเปลี่ยนโดยคลิกที่ลูกศรแล้วเลือกทศนิยม1ตําตำแหน่งจะได้ระยะทางที่วัดได้มีความเที่ยงถึงทศนิยมตำแหน่งที่1ตามต้องการในกรณีที่เราต้องการเปลี่ยนสมบัติต่างๆนอกจากจะไปที่เมนูแก้ไขแล้วเลือกสมบัติแล้วเรายังสามารถใช้วิธีลัดโดยการคลิกขวาแล้วไปที่สมบัติ ก็จะได้กล่องโต้ตอบให้เราเลือกแผงรายการค่าได้เช่นเดียวกันค่ะนอกจากนี้เราสามารถเปลี่ยนหน่วยที่ปรากฏได้โดยการเลือกค่าที่วัดไว้ไปที่เมนูแก้ไขเลือกค่าพึงใจจะปรากฏกล่องโต้ตอบค่าพึงใจเลือกแผงรายการหน่วยจะสามารถเปลี่ยนหน่วยระยะทางได้ตามความต้องการ เช่นในที่นี้ต้องการเปลี่ยนหน่วยระยะทางจากเซนติเมตรเป็นนิ้วเราเปลี่ยนโดยการคลิกที่ลูกศรแล้วเลือกนิ้วก็จะได้หน่วยของระยะทางเป็นนิ้วตามต้องการค่ะ